พระศาสดาจะอธิบายเรื่องคารวะชั้นเลิศในคารวะชั้นเลิศเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าพวกเรามี4ฐานะก็คืออย่างที่1หากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่างที่2เนี่ยทำตนให้เป็นสุขอิ่มธรรมอย่างที่3เนี่ยรู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญอย่างที่4ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นใครทำได้4ฐานะนี้นะชื่อว่าเป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลกหรือพระองค์เรียกอย่างว่ากามโภคีผู้บริโภคกามคือผู้บริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองจะเป็นผู้บริโภคกามที่เป็นผู้เลิศคือเอาตัวรอดจากสังสารวัฏได้หรืออีกนัยยะหนึ่งจะเรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงการเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงก็คือเราอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่สัมผัสนะ5ช่องทางของกายแต่เราเป็นผู้ที่รู้จักอัสสาทะคือรสอร่อยรู้จักอาทีนวะคือโทษรู้จักนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมารู้ตรงนี้3อย่างนี้ผู้นั้นจะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงก็คือรู้ธรรมะนั่นเองรู้ธรรมะมีความรู้อันเป็นเครื่องทำสัตว์ให้ถึงความไม่ตายพระศาสดามาสอนธรรมะเนี่ยคือมาสอนธรรมะในการเข้าถึงความไม่ตายให้เรารู้ว่าศาสดาเราเนี่ยมาสอนเรื่องไม่ตายการจะไม่ตายเนี่ยจะทำยังไงก็จะมีการแจกแจงนะมรรควิธีไว้มากมายเราพยายามนำมรรควิธีสั้นๆง่ายๆง่ายและสั้นได้ผลดีตามที่ศาสดาบัญญัติไม่คิดเองว่าอันนี้ง่ายอันนี้สั้นแต่พระองค์ได้บอกสอนไว้แล้วว่าอันนี้สั้นง่ายเช่นการละความเพลินการพิจารณาผัสสะองค์ประกอบของผัสสะผัสสะทางตาตากระทบรูปนะก็พิจารณารูปไม่เที่ยงลูกตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงหูฟังเสียงก็พิจารณาว่าเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงวิญญาณทางหูไม่เที่ยงมันพิจารณาอยู่อย่างนี้ในทุกอายตนะนี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานการละความเพลินการละความเพลินในทุกๆอายตนะได้จะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5องค์บอกว่านันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นเลยเอาไปใช้ในทุกๆอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ด้วยใจอย่าเพลินกับการมองอย่าเพลินกับการฟังอย่าเพลินกับการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายเพลินในอารมณ์ทางใจก็ตามคิดเรื่องอดีตก็เพลินคิดไปเรื่อยๆนะใจเหม่อลอยอยู่ล่องลอยอยู่กับความคิดไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันนั้นพระศาสดาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้จิตเนี่ยไม่เพลินกับอารมณ์เมื่อไม่เพลินกับอารมณ์เนี่ยเรามีการละความเพลินดึงกลับมาที่ปัจจุบันเรื่อยๆในที่สุดเราจะเห็นการเกิดและการดับเห็นการเกิดการดับมีประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าการเห็นการเกิดการดับจะเข้าใจเรื่องอนัตตานะว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงร่างกายเราก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวะธรรมที่ไม่ตายคือวิมุตติเนี่ยอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ดันมีอวิชชาคือความหลงไปพอใจขันธ์ทั้ง5รูปกายสุขทุกข์นะความคิดในอดีตความปรุงแต่งในอนาคตวิญญาณความรู้แจ้ง5ธรรมชาตินี้
เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงเกิดพอใจไม่พอใจไปกับภาพธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งจริงๆสภาวะความไม่ตายเนี่ยมีอยู่ในทุกคนจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้อวิชชาความเข้าใจผิดแก้ความหลงผิดเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรมเดิมของตัวเองนั่นเองไม่ได้ไปเจออะไรใหม่นะแต่กลับไปสู่ของเก่าสภาวะธรรมเดิมของตัวเองเพียงแต่แก้ความเข้าใจผิดปล่อยวางของปลอมลงให้ได้เราก็จะเข้าถึงความไม่ตายเพราะยังไงร่างกายนี้ก็ตายแน่นอนก่อนตายจะทำยังไงที่จะรู้แจ้งธรรมะสัจธรรมความจริงการเกิดขึ้นของเราจะได้ไม่เปล่าประโยชน์ไม่สูญเปล่าเพราะคนเราเมื่อตายแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าน้อยมากน้อยขนาดไหนพระศาสดาเอาปลายเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปฏภีกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฏภีมากกว่าพระองค์บอกว่าเนี่ยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอีกครั้งเนี่ยมีเท่าเศษดินที่ปลายเล็บโอ้โหน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะนั้นส่วนใหญ่มนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปพบอื่นซะส่วนมากนะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยมากนั้นถ้าเรามัวเพลิดเพลินกับเรื่องทางโลกจนลืมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่บรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายอย่างน้อยให้เราเลี้ยงอัตภาพความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะก็ยังดีเพราะเป็นสัตว์ที่รู้ธรรมะได้คุณธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยเลี้ยงอัตภาพเป็นมนุษย์ได้และเป็นอริยบุคคลแน่นอนไม่ตกต่ำไปสู่อบายมีสองคุณธรรมนะก็คือ 1. พ้นจากภัยเวร5ประการคือการมีศีล5นั่นเองอย่างที่2พระองค์บอกว่ามีโสตาปัตยังคสีมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าโยมมีคุณธรรม2อันนี้คือพ้นภัยเวร5ประการและมีโสตาปัตยังคสีพระศาสดาบอกว่าให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนั้นความเป็นโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปในชีวิตเราที่จะฝึกหัดประพฤติปฏิบัติได้เป็นเพราะเราไม่รู้คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันนะบางทีมองชื่อโสดาบันแล้วก็ไปจินตนาการเอาเองว่าโอ้สงสัยจะสูงเกินไกลเกินนะคงปฏิบัติไม่ได้ไปสำคัญตนว่าไม่ดีคงจะถึงอริยบุคคลไม่ได้นี่คิดเอาเองหมดเลยแต่พอเรากลับไปดูคุณสมบัติที่พระศาสดาบัญญัติก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะมี40กว่านัยยะนะรวมไว้ให้แล้วในหนังสือคู่มือโสดาบันถ้าเราได้อ่านตรงนี้เราจะทราบถึงนัยยะต่างๆเช่นนัยยะอื่นก็มีศีล5 3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีสัมมาวาจา4ข้อไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดและมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนี่ก็ได้หรือที่จัดไว้กับช่างไม้เป็นผู้มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วก็มีเรื่องของทานการให้หรือใครรู้อริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาทรู้อาการของจิตลำดับขั้นการเกิดขึ้นของธรรมชาติในจิตเช่นเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามจะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจจะเกิดตัณหาความอยากจะเกิดอุปทานความยึดธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปตามอาการอย่างนี้เช่นโยมเดินไปห้างแล้วไปเห็นเสื้อผ้าตาสัมผัสรูปปั๊บเกิดพอใจเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้จ่ายเงินซื้อเกิดอุปทานความยึดมั่นว่าเสื้อเราแต่ก่อนเป็นเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราอย่างนี้เพราะนั้น
นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะเมื่อมีผัสสะกระทบแล้วจะไหลไปตามธรรมชาติเหล่านี้ใครเห็นอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงโดยนัยยะอริยสัจ4คือเห็นรู้จักตัวมันนะรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับคนนั้นเป็นโสดาบันบุคคลนั่นคือรู้จักความเป็นตัวของตัวเองอย่างถ่องแท้นั่นเองว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรและมองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใครของใครนั่นถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้